Healthy Home เพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้านอารมณ์ดีจังเลยนะจ๊ะตั้งแต่จะเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยออร่าเจ้าบ่าวมันเปล่งปังดาเมจแรงมากออร่าออร่าเลยพี่เอทำไมล่ะปกติปกติเหรอปกติปกติอันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยเลือกการ์ดอยู่สิพี่เอยังเลือกไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินสายแจกการ์ดอีกครับแล้วจะแต่งเมื่อไหร่เดือนหน้าแล้วพี่ยังเตรียมอะไรไม่ทันสักอย่างเลยเนี่ยเดือนหน้าแล้วเหรอนะนี่จะรีบไปไหนเนี่ยฮะแหมพี่เอเจอคนที่ใช่จะรออะไรล่ะแต่งๆไปจะได้จบๆจะได้เจอหน้ากันทุกวันด้วยเนี่ยไม่ได้เจอมา4ชั่วโมงแล้วถึงจะเป็นบ้าเลยเนี่ยเฮ้นัดฉันนี่อยากจะแหมๆๆๆแหมให้ถึงดาวอังคารเนี่ยจุงพูนโตไปเลยอะไรมันจะขนาดนั้นเดี๋ยวว่าแต่นะจะแต่งงานเนี่ยคิดจะไปตรวจสุขภาพอะไรกันบ้างหรือเปล่าตรวจอะไรอ่ะพี่ตรวจทำไมอ่ะนี่สุขภาพแข็งแรงดีออกกำลังกายทุกวันแข็งแรงนี่ฟิตปังเลยพี่แฟนนั้นก็สุขภาพดีจะต้องตรวจเลยแต่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังไอ้การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะจะบอกให้ว่าแต่แต่งงานแล้วเนี่ยจะมีลูกเลยหรือเปล่าเราอ่ะก็คิดนะพี่ว่าจะมี1คน2คน3คน4คน5คนเต็มบ้านไปเลยพี่โอ้ยเลี้ยงให้ไหวเถอะพี่ถึงบอกว่านัดต้องไปตรวจเลยโดยเฉพาะพาแฟนไปด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมการตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงานเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเรามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าจริงครับการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่คู่รักควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับโรคบางโรคเราไม่สามารถทราบได้เลยถ้าไม่ได้ทราบจากการตรวจจากการเจาะเลือดเช่นโรคเอดโรคซิฟิลิสหรือโรคไวรัสตับอักเสบบีดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจึงมีประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งผ่านโรคดังกล่าวไปสู่คนที่เรารักครับโอ้นี่นัดไม่รู้เลยเนี่ยนัดต้องไปตรวจแล้วใช่ไหมพี่ก็แง่สินัดไปตรวจนะแล้วก็อย่าลืมพาแฟนนัดไปด้วยจะดีมากเลยแล้วมันต้องตรวจที่ไหนอะไรยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตอนนี้กระเป๋าแบนหมดแล้วพี่จ่ายค่าจัดงานไปเนี่ยปูมาขนาดนี้พี่ก็จะขายแล้วนะที่โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานสำหรับผู้ชายตรวจทั้งหมด13รายการค่ะราคาก็เพียงแค่ 3,200 บาทเองส่วนผู้หญิงนะคะตรวจทั้งหมด14รายการก็ราคาเบาๆค่ะ 3,600 บาทเท่านั้นและที่สำคัญนะคะคนอยู่กรุงเทพก็สามารถมาตรวจที่นี่ได้ด้วยเพราะว่าเดินทางไม่ไกลแค่1ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะพี่เอคุยใครพี่เอเอ้าพี่ก็คุยกับนัดไงนี่ไม่สนใจที่พี่พูดเลยใช่ไหมเนี่ยสนใจสิพี่เนี่ยกดจองแล้วเนี่ยจองแล้วเหรอเอ้าเหรอเรียบร้อยแล้วเหรอแล้วจองให้แฟนด้วยหรือเปล่าจองแล้วมากน้องรักโทรมาพอดีเลยจ้ะฮัลโหลที่รักจ้าเขามีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้ตัวเองชิ้นใหญ่เลยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวรีบไปหาเลยจ้ะเอ้าแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ไปแล้วยังไงเนี่ยได้อะไรดีเดี๋ยวฉันไปแล้วก็ไปเลยไอ้เราก็จะคุยเรื่องอื่นเรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่สนใจเลยหลังมีอะไรดีๆมั้ยHealthy Home เพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน